คุยกันต่อในมุมการเมืองนะคะคุณจตุรงค์และคุณเจษฎารวบรวมข้อมูลรอพร้อมอยู่แล้วค่ะวันนี้ชวนคุยกันหลังจากที่ชื่อของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกลับมาปรากฏตามหน้าสื่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากมีภาพไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต่างประเทศนะคะทีนี้ก็เลยทำให้มีกระแสตามมาเรื่องของส.ส.พรรคไม่พอใจคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์บทบาทการนำพรรคเพื่อไทยตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนคนเล่นหรือเปล่าคะคุณจตุรงค์ครับคุณบรรวิสาครับแต่ว่าที่ต้องระวังอย่างแรกสุดเลยก็คือความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายจากกรณีให้บุคคลภายนอกมาครอบงำพรรคนะครับแต่ว่าถ้ามามองในเรื่องของการทำงานก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเพื่อไทยจะสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชื่อของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั้นถือว่าเป็นผู้นำที่มองข้ามไม่ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณเจษฎาจี้สละและผมจตุรงค์แสงโชติกุลครับแต่ว่าก่อนที่จะขยับอะไรไปก็แล้วแต่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องไปต่างประเทศไปพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นสิคุณนั่นแหละเป็นคนที่หาข้อมูลนี้มาและคุณต้องหาคำตอบมาให้กับคุณผู้ชมด้วยครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะฮะว่านี้ถือว่าเป็นควันหลงก็แล้วกันเรื่องนี้เนี่ยเป็นคำถามใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเขาบินไปที่ดูไบบินไปฮ่องกงหรือว่าไปพบกันที่ไหนอย่างไรเนี่ยปรากฏเป็นข่าวแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าที่เราต้องรอมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะรอคำตอบนี่แหละว่าจริงๆสัญญาณที่ออกมาซึ่งหลายคนตีว่าเป็นสัญญาณเชิงลบเป็นสัญญาณที่ส่อไปถึงเสถียรภาพภายในของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรนี่แหละฮะท่านผู้ชมภาพแรกขึ้นมาก็คือภาพนี้ก่อนเลยภาพนี้เนี่ยเป็นภาพท้ายสุดที่มีกลุ่มคนเข้าไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรอดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วหลายคนก็มองว่าเป็นผู้มีบารมีตัวจริงของพรรคไทยรักไทยคนที่บินไปพบคนนี้เห็นชัดนะครับแม้แต่ด้านข้างก็น่าจะทราบดีว่าเป็นใครนะครับลูกชายของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคุณวันแล้วก็คุณเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะสองพ่อลูกตระกูลอยู่บำรุงเนี่ยบินไปที่ดูไบครับภาพนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณหลายๆอย่างหลายคนก็มองว่าเป็นรอยร้าวที่เกิดในเพื่อไทยเพราะก่อนหน้านี้มีแกนนำหลายคนบินไปหรือหลายคนก็เชื่อว่ามันจะเป็นสัญญาณของการสยบรอยร้าวโดยนายทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นคนสยบรอยร้าวนี้หรือไม่เพราะมีภาพการชนแก้วซึ่งที่ถูกเบลอก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับจริงๆเรามีคลิปเต็มนะแต่ว่าเผยแพร่ไม่ได้เพราะว่าการชนแก้วเนี่ยน่าจะสื่อถึงการทำความเข้าใจร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันไปหลายรอบชนแก้วกันหลายรอบก็น่าจะดีขึ้นหรือเปล่าครับดีขึ้นจริงหรือเปล่าไล่กันทีละรอบฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีเซตภาพอีกเซตหนึ่งเซตนี้เป็นเซตที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้าครับเป็นภาพของบรรดาอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงส.ส.ในยุคปัจจุบันด้วยที่บินไปที่ดูไบนะครับไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรครับท่านผู้ชมครับการบินไปพบในแต่ละครั้งเนี่ยย่อมมีความหมายทางการเมืองยกแรกเป็นการรายงานข่าวนะครับจากคุณประยุทธ์สิริพานิชประธานส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีรายงานว่าบรรดาอดีตแกนนำส.ส.บินไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรภาพแรกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้อันนี้เป็นภาพของคุณนิยมเวชกามานะครับสสสกลนครนี่ใส่เสื้อแดงใส่สูทสีดำนี่นะฮะเป็นภาพที่ถูกปล่อยออกมาจากยกแรกๆที่มีบรรดาสสทยอยไปและก็จะมีภาพผู้หญิงคนนี้ครับก็คือคุณบุญหนาบุญเรืองเป็นภรรยาของคุณประเสริฐบุญเรืองสสกาฬสินธุ์นะครับสามีของคุณบุญหนาเนี่ยก็ยังเป็นสสอยู่ในยุคปัจจุบันอันนี้เป็นภาพล็อตแรกที่บอกว่าบินไปพบคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้ไปกันวันเดียวนะฮะมีรายงานข่าวว่าบินไปกัน 2-3 วันนะฮะไปเป็นล็อตไปเจอคุณทักษิณไปเจอคุณยิ่งลักษณ์พร้อมกับกระแสข่าวของความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญครับตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เพราะว่ามันมีกระแสข่าวตามมาภายหลังว่าหลังจากที่มีการเดินทางไปต่างประเทศแล้วส.ส.ของภาคอีสานหลายๆคนของพรรคเพื่อไทยแสดงออกถึงความที่ไม่พออกไม่พอใจการทำงานของคุณหญิงสุดารัตน์ครับไม่พอใจในที่นี้ไม่ใช่ไม่พอใจเฉยๆแต่เสนอให้มีการเปลี่ยนตัวตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคจากคุณหญิงสุดารัตน์มาเป็นคุณเฉลิมอยู่บำรุงฮะ อันนี้เป็นข่าวที่เริ่มมีกระแสข่าวมาเดือน2เดือนแล้วล่ะจนภาพที่ปรากฏออกมาสัญญาณก็ชัดเจนยกนี้ไม่เป็นไรฮะแต่ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือ มีคุณสุดารัตน์เนี่ยอยู่ที่ จะบอกว่าอยู่ที่ดูไบก็ไม่ได้นะฮะบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์มีภาพปรากฏคู่กับคุณบุญหนานั่นแหละเชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหลื่อมๆกันเนี่ยนะฮะก็น่าจะอยู่ที่ดูไบเหมือนกันเพราะมีรายงานข่าวว่าช่วงนั้นคุณสุดารัตน์ก็ไปปรึกษาเรื่องของการส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับแต่ก็น่าจะมีการพูดคุยกันถึงความไม่ลงรอยภายในระหว่างส.ส.ของกลุ่มอีสานซึ่งมี80กว่าคนเนี่ยนะฮะเขาไม่พออกพอใจเรื่องตำแหน่งกรรมาธิการที่ถูกปรับลดลงไปเรื่องของการบริหารงานในพรรคที่อาจจะถูกแทรกแซงแล้วก็มีภาพคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาแบบนี้และสุดท้ายก็คือยกที่3ภาพที่เราเปิดไปตั้งแต่ตอนต้นนะฮะท่านผู้ชมก็คือภาพพ่อลูกนะฮะคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยไปปรากฏภาพดวลวายกันที่ดูไบนะครับแล้วก็มีการพูดคุยมีบทสนทนากันในคลิปนี้ที่มีการเผยแพร่ออกมาดังนั้นนะครับ2คำแรกที่ผมเกริ่นไปมันนำมาสู่คำตอบที่เป็น2คำสุดท้ายท่านผู้ชม1ก็คือสถานะของคุณหญิงสุดารัตน์ผมพยายามจะดูความเคลื่อนไหวตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสุดท้ายคุณหญิงสุดารัตน์จะอยู่จะไปและสุดท้ายคุณอาเหลิมหรือว่าคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยจะได้มาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคคนใหม่ไหมมาคุมการอภิปรายไหมคำตอบที่ได้ก็คือสัญญาณที่มาเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะออกมาในแง่บวกนะครับแม้ว่าจะมีรอยร้าวความไม่พอใจความไม่ลงรอยอยู่ในพรรคเพื่อไทยแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่มีการเปลี่ยนม้ากลางศึกก็ยังจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่จะเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคแต่ก็ไม่ใช่ว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจะไม่มีบทบาทเลยนะฮะโดยเฉพาะการเป็นกุญซือคนสำคัญที่คุณจตุรงค์พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอาจจะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดูแลในการติวเข้มหรือแม้กระทั่งการคุมเสียงของบรรดาส.ส.ในพรรคฝ่ายค้านนะครับคำตอบที่2ท่านผู้ชมนอกจากสัญญาณที่เรามองว่าจะเป็นรอยร้าวรอยแยกของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าแต่สัญญาณครั้งนี้เนี่ยยังเป็นสัญญาณสำคัญว่าเซ็นเตอร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือคุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณยังคงเป็นคนสำคัญนะฮะที่บรรดากลุ่มส.ส.ต่างๆที่แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ในพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญประธานยุทธศาสตร์พรรคให้ความสำคัญแกนนำพรรคคนสำคัญยังให้ความสำคัญและนี่ก็คือคำถามใหญ่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอย่างที่คุณเกริ่นไปว่าสุดท้ายแล้วเป็นบุคคลที่อยู่นอกพรรคไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแกนนำพรรคทุกคนส.ส.ทุกกลุ่มต้องบินไปพบไปหารือแบบนี้ก็ต้องปฏิเสธกันไปเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไปพบคุณทักษิณหลายครั้งหลายวาระหลายโอกาสเหมือนกันนะครับซึ่งหลายๆครั้งก็ต้องมานั่งแก้ข่าวกันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับไม่มีการรับประทานอาหารกันเฉยๆนะครับไปพบปะกันตามภาษาคนรู้จักเพราะว่ามีความสุ่มเสี่ยงถึงขั้นยุบพรรคทีเดียวนะครับการปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามาครอบงำพรรคถ้าเกิดว่ามีการร้องไปยังกกต.ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ผมตั้งข้อสังเกตถึงคำว่าไม่มีการเปลี่ยนม้ากลางศึกที่คุณเจษฎาพูดถึงเนี่ยคำว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมันมีมิติของเวลาอยู่นะเวลานะแปลว่าช่วงเวลานี้กำลังทำศึกอยู่แต่ว่าก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการทำงานการเมืองเนี่ยมันเป็นการทำศึกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่เป็นการทำศึกในช่วงเวลาที่เข้มข้นถึงขนาดว่าเปลี่ยนม้าไม่ได้หรือเป็นช่วงเวลาที่เบาบางผ่อนคลายสงบอยู่ตั้งหลักกันอยู่ตั้งทับกันอยู่เซตทับกันอยู่มีเวลาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ที่จะเปลี่ยนม้าอันนี้ผมตอบไม่ได้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเนี่ยรอดูก็แล้วกันว่าเขาจะเปลี่ยนมาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีสัญญาณจะปรับคณะรัฐมนตรีใช่ไหมแต่ฝ่ายค้านก็ไม่แน่ครับเรื่องแบบนี้ไม่นอนนะฮะต้องดูกันเป็นยกไปอันนี้แค่ยกแรกที่เริ่มมีเสียงของงูเห่าเริ่มมีสัญญาณภายในพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นการเมืองเรื่องของกลุ่มบุคคลเรื่องของพรรคการเมืองว่าการตามตรงแล้วเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นหรอกฮะแต่ก็เป็นพรรคใหญ่แล้วก็มีผลต่อเสถียรภาพของการเมืองเราก็ต้องพูดถึงกันนะฮะมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับประชาชนเกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมโดยตรงนั่นก็คือการพิจารณางบประมาณปี 2563 ซึ่งตอนนี้มีการพิจารณากันอยู่ในสภาเงียบไปนานนะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นานพอสมควรครับมาอัปเดตกันนิดหนึ่งวันนี้เนี่ยมันมีสัญญาณสำคัญหลายเรื่องฮะโดยเฉพาะในการพิจารณาของอนุกรรมาธิการชุดหนึ่งท่านผู้ชมชุดนี้เนี่ยเป็นอนุกรรมาธิการที่ศึกษาว่าด้วยเรื่องของคุรุพันธ์ฟังชื่อเนี่ยเหมือนธรรมดามากแต่ไม่ธรรมดาครับลองคิดดูสิฮะคุรุพันธ์ของกระทรวงกลาโหมอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่กระดาษปากกาหรือว่าไม้บรรทัดเท่านั้นแต่ว่าอาจจะรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าการจัดซื้อของใหญ่ ของหนักๆและของแพงๆที่สำคัญหลายคนจับตาฮะว่ามีการปรับลดงบประมาณในหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมใดบ้างปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีการแถลงรายละเอียดออกมานะครับคือมีข้อมูลออกมานะครับว่าชุดนี้ซึ่งไม่ใช่แค่กลาโหมนะครับแต่ว่าถ้าฟังชื่อเต็มๆเนี่ยเขาครอบคลุมหลายหน่วยงานมากๆชื่อเต็มของคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็คือคณะอนุกรรมาธิการคณะกรรมาธิการครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างและรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการวิสามัญร่างพรบงบประมาณคือจริงๆครอบโลกเลยนะถ้าซื้อของต้องอยู่ที่นี่ครับสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ดินอยู่ตรงนี้นะฮะมีการแถลงความคืบหน้านะครับปรับลดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกระทรวงกลาโหมเนี่ยถูกลดไป5หน่วยงานนะครับโดยเฉพาะกองทัพบกโครงการงบผูกพันใหม่รถดับเพลิงและปรับลดการจัดซื้อกระสุนอย่างคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยบอกว่ามีซึ่งเป็นหนึ่งในอนุกรรมการชุดนี้นะครับบอกว่ามีการปรับลดงบสำคัญนะครับนอกจากกองทัพบกแล้วกองทัพเรือก็โดนด้วยนะครับกองทัพเรือที่มีโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำใหม่2ลำลำละ 11,250 ล้านบาทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,500 ล้านบาทสื่อตีข่าวเลยว่าแขวนงบ 20,000 ล้านบาทนี้ถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยเรือดำน้ำเนี่ยผมสรุปแบบนี้จริงๆซื้อไป3ลำใช่ไหมฮะใช่ลำแรกเนี่ยมันเคาะงบลำแรกไปแล้วเป็นงบผูกพันอีก2ลำตอนนี้อนุกรรมาธิการชุดนี้เขาเสนอให้แขวนไว้แต่มันไม่จบง่ายอย่างนั้นสิครับเพราะว่าพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์นะครับรองเสนาธิการทหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือบอกว่าปฏิเสธข่าวนี้นะครับบอกว่าการแขวนที่ว่ามีการแขวนงบเนี่ยจริงๆต้องใช้คำว่าเป็นการพักการประชุมนะครับและกองทัพเรือก็มีนัดหมายในการชี้แจงเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีการอนุมัติงบประมาณในการจัดหาเรือดำน้ำจีนนะครับเข้าประจำการซึ่งเป็นเรือ S26T จากจีน1ลำครับซื้อไปแล้ววงเงินประมาณ 12,000 ล้านบาทเมื่อปี 2560 2 ปีที่แล้วและอนุมัติกรอบโครงการรวม3ลำหมายความว่าตั้งแต่ปี 2560 เนี่ยเห็นชอบให้จัดซื้อไปแล้วและก็ทยอยซื้อทีละลำผ่อนไปทีละก้อนทีละงวดไปนะครับวงเงินทั้งหมดเนี่ย 36,000 ล้านบาทในงบประมาณปี 2563 ก็มีการจัดทำงบประมาณเข้ามาจะซื้อเรือลำที่2นะครับซึ่งรัฐบาลอนุมัติกรอบงบประมาณไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่การขอเพิ่มวงเงินนะครับแต่ว่าอยู่ในโครงการที่ทางกองทัพเรือเสนอไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ทางกองทัพเรือย้ำด้วยว่าไม่ได้จ่ายครั้งเดียวเป็นก้อน 11,250 ล้านบาทแต่ว่ามีการผ่อนชำระ7ปีรวม17งวดนะครับก็จะเหมือนกับงานก่อสร้างทั่วๆไปที่ว่ามีการจ่ายไปทีละงวดทีละงวดทีละงวดไปนะครับกองทัพเรือก็เจรจากับจีนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าจะไปซื้อทั้งหมด3ลำรวดเดียวก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็จะมีการผ่อนชำระกันไปนี่งบใหญ่มาก 22,500 ล้านบาทซึ่งผมเชื่อว่ากรรมาธิการเนี่ยเสียงที่คนที่เขาเสนอให้แขวนเนี่ยนะเขาทราบรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่ามีการผ่อนจ่ายรายงวดวงเงินวงแรกเนี่ยครม.ก็เคาะไปแล้วเริ่มผ่อนไปแล้วนะฮะส่วนวงเงินก้อนที่2ก้อนที่3ที่เป็น2ลำใหญ่เนี่ยอันนี้เขาก็รู้ว่าเคาะไปแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นอำนาจของกรรมธิการในสภาสุดท้ายสภาใหญ่เนี่ยถ้ามีคนไม่เห็นด้วยแบบนี้ก็ไปลงมติกันนั่นแหละว่าจะเอายังไงต่อนะฮะแล้วก็ต้องรื้อใหม่กันหมดเลยงั้นหรือนะครับแต่ได้มาแล้วลำหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองดูกันต่อครับจริงๆมันมีหลายตัวนะฮะงบประมาณผมอ่านเร็วๆแล้วกันวันนี้สาระแน่นะฮะดูอย่างของกรมการปกครองนะครับของมหาดไทยนี้ถูกตัดงบการซื้อระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจวอนะฮะเขายุคนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้แล้วนะฮะก็ถูกตัดงบของปพด้วยปพเนี่ยตัดงบรถดับเพลิงแล้วก็งบซื้อฮอนะครับกรมประชาสัมพันธ์ถูกตัดงบเรื่องของการซื้ออันนี้ตัดทิ้งเลยนะของกรมประชาสัมพันธ์การซื้อรถ OB หรือว่ารถถ่ายทอดสดครับอันนี้เขาเสนอเพิ่มวงเงินไปนะครับ200กว่าล้านถูกตัดไปทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทุกวันนี้เนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเขาไปประชุมกันเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับประชุมท่ามกลางฝุ่นควันจากการก่อสร้าง มันเศษบางห้องแล้วก็จำเป็นจริงๆเพราะว่าไปเช่าที่ TOT ก็เสียเงินก็ต้องบางส่วนนั่นแหละตรงไหนพร้อมก็เข้าไปใช้งานก่อนสสเนี่ยทุกวันนี้ไปประชุมนั่นเป็นประจำสวยังไม่ไปเลยนะสวเนี่ยไปประชุมใหญ่ที่นั่นอย่างเดียวแต่ว่าประชุมย่อยๆเนี่ยก็ยังคงเช่าอาคารข้างนอกอยู่เพราะว่ามันยังไม่เสร็จดีทีนี้มันมีปัญหาฮะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยมันถึงกรอบเวลาของการขยายเวลาสัญญาที่4เดิมทีเนี่ยจะหมดเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วก็เลื่อมไปถึงปีหน้าเนี่ยฮะเป็นประเด็นที่กำลังพูดกันอยู่แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องสัญญาเนี่ยขอพูดถึงเรื่องงบประมาณก่อนแรกเริ่มเดิมทีท่านผู้ชมคงจำกันได้นะฮะมันมีปัญหาอยู่ก็คือว่าสภาเดิมเนี่ยมันสร้างมานานแล้วทีนี้พอจะไปสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือว่าระบบเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหลายเกี่ยวกับระบบเสียงคอมพิวเตอร์เวลาตั้งงบมานานๆแบบนี้5ปี7ปีอะฮะมันเก่ามันเสื่อมไปแล้วทีนี้เขาก็เลยจะตั้งงบใหม่เพื่อเปลี่ยนสิ่งความอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภครวมไปถึง IT ต่างๆเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ระบบเสียงให้มันทันสมัยรอบที่แล้วที่ขอกันไปทีแรกเนี่ยก็มีปัญหาไปทีละอันนั้นขอไป 3,000 ล้านบาทนะฮะรอบนี้เนี่ยเขาตั้งงบมาของบไป 5,000 ล้านบาทแต่เหมือนกับว่ากรรมาธิการเขาบอกว่าเอ๊ะดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่มีเสียงทักท้วงนะฮะจากกรรมาธิการเหมือนกันถึงการตั้งงบในรอบนี้แต่ทางสภาเองเขาก็บอกว่ามีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องตั้งงบก้อนใหม่ไม่งั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่ใช้คุณเนี่ยจะได้คอมพิวเตอร์ยุค 2.0 3.0 อะไรเงี้ยฮะเพราะตั้งงบไว้นานไงสเปคของมันไม่ได้คือทางเลขาธิการรัฐสภาเนี่ยหลังจากที่ถูกตัดไป 5,000 เนี่ยก็มีการเสนอขอแปรยติงบประมาณเพิ่มเติมนะครับ 3,000 ล้านบาทจะใช้ในงานก่อสร้างอาคารเนี่ยจะนำเสนอต่อคณะกรรมาการ 16 ธันวาคมนี้นะครับคือทางเลขาธิการสภาเนี่ยแจ้งว่าระยะเวลาในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของอาคารรัฐสภาเนี่ยสัญญาจะแล้วเสร็จช่วง5มีนาคม 2564แต่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักคือตอนนี้สสประชุมด้วยห้องจันทราใช่ไหมครับรอห้องสุริยันเสร็จห้องสุริยันเนี่ยยืนยันว่าปีหน้าได้ใช้นะครับแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยน่าจะเสร็จภายในปีหน้าแน่ๆโครงสร้างหลักนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าโครงสร้างหลักเสร็จแล้ว แต่โครงสร้างย่อยๆระบบสาธารณูปโภค ICT อะไรต่างๆยังรออยู่นะครับยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับเส้นทางหลังจากนี้นะท่านผู้ชมเรื่องของการพิจารณางบประมาณนะครับจะไปแล้วเสร็จก็นู่นแหละต้นปีหน้าก็คือพูดเหมือนไกลนะอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็คือเดือนมกราคมทั้งวาระ2วาระที่3ในการผ่านทั้งฉบับนะฮะแล้วก็น่าจะมีการทูลเกล้าต้องเร่งทูลเกล้าในเดือนมกราคมแน่นอนแล้วงบเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเบิกจ่ายย้ำว่าเข้าสู่กระบวนการนะฮะอาจจะเงินจริงๆอาจจะยังไม่ถึงมือก็ต้องเร่งกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วฮะเพราะว่าเลยกันมาหลายเดือนแล้วแต่ที่หลายคนจับตาก็คือเรื่องของการผ่านงบประมาณแล้วก็การผ่านวาระต่างๆในสภาเพราะว่าถ้าไม่ผ่านตามกำหนดการที่คุณเจษฎาบอกยาวไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะผลักดันให้ผ่านจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายใดก็ตามนะครับยกแรกคณะกรรมาการวิสามัญงบประมาณนะครับผ่านยกแรกไปแล้วในเรื่องของการรับหลักการนะฮะแต่ยก2เนี่ยฝ่ายค้านเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าในช่วงห่วงเวลาเนี้ยที่กำลังตำหนิติเตียนวิจารณ์หาทางปรับแก้กันอยู่เนี่ยถ้าไม่ฟังกันเนี่ยนะมีสิทธิ์โหวตคว่ำจะรวมกันโหวตคว่ำก็เป็นไปได้และถ้าโหวตคว่ำรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบนะครับซึ่งเป็น1 ใน 3ยกเป็น1 ใน 3ศึกที่เพื่อไทยบอกว่ายังไม่เหมาะกับการเปลี่ยนม้ากลางศึกแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าศึกแรกคือศึกตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบของรัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้าน่าจะได้โหวตกันแล้วในอันนี้ศึก1ศึก2งบประมาณศึก3อภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อไทยบอกว่าไม่เหมาะกับการเปลี่ยนม้ากลางศึกแต่ว่าจะเสริมม้าเข้ามาแทนจะเสริมม้าเข้ามาเพิ่มหรืออย่างไรช่วงนี้มีม้าหลุดคอกไงจะต้องล้อมคอกกันให้ดีนะครับเพราะฉะนั้น7 พรรคฝ่ายค้านเสถียรภาพเป็นอย่างไรเอกภาพการทำงานเป็นอย่างไรเมื่อวันก่อนต้องนัดประชุมกันเลยนะครับและมีเสียงจากคุณสุทินคลังแสงนะครับลองฟังดูครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายคนก็สงสัยหรืออาจจะห่วงใยด้วยว่าการทำงานของฝ่ายค้านต่อไปนี้จะอ่อนแอหรือเข้มแข็งเราเรียนให้ทราบว่าทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติฝ่ายค้านยังเข้มแข็งเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าตรวจสอบรักษาผลประโยชน์ ให้กับประชาชนต่อไปอันนี้ภาพรวม7 พรรคร่วมนับได้หรือเปล่าอย่างไรเพราะว่ามี1พรรคที่บอกว่าอย่าไปนับเขาถ้ายังไม่มาคุยคอกหรือเปล่าอย่าไปนับเขาถ้ายังไม่คุยกับเขาก่อนแต่วันนั้นมาด้วยครับพรรคเศรษฐกิจใหม่ครับและหนึ่งในคนที่ถูกตั้งข้อสังเกตมาตลอดหนึ่งในนั้นนะครับก็คือคุณภาสกรเงินเจริญกุลเลขาธิการพรรคนะครับฟังเสียงเขาเลยครับว่าจะทำงานในสภาหรือทำงานในบริษัทประชุมต่างๆมีความคิดเห็นที่ต่างกันได้ในฝ่ายค้านก็เช่นกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับเราก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันมาในที่ประชุมที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเราก็มีความคิดเห็นเหมือนกันในการแถลงผลงานซึ่งผมว่ามันดีด้วยสนับสนุนด้วยเพราะว่าจะได้เห็นว่าฝ่ายค้านที่ผ่านมา6เดือนเนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างเรามองเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญถามว่าเราสนับสนุนอยากให้แก้หรือเปล่าคือถ้ามันมีปัญหาเราก็แก้นะผมเชื่อว่าณวันนี้มันทำมาแล้วมันใช้มาแล้วแหละปัญหามีหรือเปล่าทุกคนรู้ทุกคนทราบอะไรที่จำเป็นต้องแก้แล้วมันดีเราก็แก้ไม่ได้บอกว่ามันห้ามแก้ห้ามทำอะไรปิดท้ายวันนี้นะครับเปิดตัวน่าจะเป็นคนที่2นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆแกให้ข่าวก่อนแล้วว่าจะเปิดตัวว่าจะลงชิงนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับคุณรสนาโตศิตระกูลอดีตสวกรุงเทพนะครับชนะการเลือกตั้งสวกรุงเทพมาแล้วนะครับทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้ครับกลับไปที่คุณวรรณิสาครับขอบคุณทั้ง2ท่านค่ะสหกรณ์การเกษตร